มาดูเรื่องร้อนๆกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหน่อย คือไม่รู้นะเมื่อวานแกอยู่ดีๆคิดยังไงพูดในที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยแล้วสื่อมวลชนก็อยู่ด้วยนะฮะพูดมายังไงคุณผู้ชมมันถึงกลายเป็นเรื่องร้อนพูดพยายามจะบอกบรรดาส.ส.ว่าที่ท่านฝากมาขอมามันได้บ้างมันไม่ได้บ้างขออะไรรู้ไหมครับตำแหน่งผู้กำกับอ่ะโอ้โหไปฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับผู้ชมไปฟังครับประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟร์โพสต์สูงเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ว่าเป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงทองแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปเนี่ยคุณคิดเหมือนผมคิดไหมมันแปลเป็นอย่างอื่นได้ไหมมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยนะคือเหมือนกับว่าเนี่ยมีการประชุมนายอำเภอกับบรรดาผู้กำกับใหม่แล้วอะไรนะที่สสขออ่ะขอตำแหน่งเนี่ยก็มีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เลยฟังแล้วเราคิดสสขอตำแหน่งผู้กำกับนะฮะไปถึงนายกรัฐมนตรีแปลได้อย่างนี้นะจัดสรรได้บ้างจัดสรรไม่ได้บ้างมีคนถูกใจมีคนสมหวังมีคนผิดหวังก็เนี่ยผมไปได้จริงๆตรงๆเลยตรงๆเลยครับเนี่ยนะฮะพอนะสังคมข่าวออกไปปุ๊บคำถามมาเต็มเลยบอกที่ท่านนายกอ้าวนี่คือส.ส.พรรคเพื่อไทยขอให้ตั้งตำรวจตำแหน่งผู้กำกับเนี่ยพรรคพวกตัวเองเหรอครับเออนอกจากตั๋วช้างมีตั๋วส.ส.อีกเหรอนะฮะชาวเน็ตบางคนประชดว่าเอ๊ะนายกหมายถึงผู้กำกับหนังเปล่าเห็นกำลังอินเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่น่าใช่นะไอ้หนังเรื่องอะไรนะไอ้ตอนซัมเปเลอร์ซัมเปเลอร์ใช่ไหมหรือบางคนบอกงี้ฮะผู้กำกับหนังแหละเตรียมรับบีฟอีแบกอีหามบางคนบอกนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหรือเปล่าคะบางคนก็แฉรัฐบาลรายวันบายนายกคือประชดแฉตัวเองชาวเน็ตเลยไปขุดคลิปเก่าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูหน่อยท่านนายกเศรษฐาเคยพูดว่าอะไรช่วงหาเสียงเลือกตั้งไปฟังครับผมขอประกาศเลยว่าภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเราจะไม่สนับสนุนการจัดวงสังคมที่อภิสิทธิ์ชนนักบริหารข้าราชการเอื้อประโยชน์กันเองผมอยากเห็นสังคมเส้นสายสังคมเลือกปฏิบัติสังคมไม่เสมอภาคหมดไปประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟร์โพสต์สูงเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงทองแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปเนี่ยฮะสังคมเรามาเปรียบเทียบว่าเอ้ยท่านเคยประกาศบอกโอ้โหดุเดือดบนเวทีบอกจะขจัดไอ้พวกเส้นสายต้องหมดไปนะต้องหมดไปคืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตำรวจนะครับมาด้วยเส้นสายมันก็ส่งผลกระทบถูกไหมฮะถ้าขอตำแหน่งนู้นคือระบบอุปถัมภ์บ้านเราเนี่ยมันฝังรากลึกมานานแล้วใช่ยอมรับว่ามันมีอยู่แล้วแต่แบบโอ้โหแบบนี้มันก็ตกใจอ่ะมันตรงๆมากเลยมันตรงๆอ่ะแล้วถ้าไงฮะเอาคนไม่เก่งมาทำงานแล้วสังคมเป็นยังไงอ่ะมันก็กลายเป็นปัญหาอย่างเงี้ย